สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตัวโปรเจคเตอร์ของ Sony นะครับซึ่งความจริงแล้วตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเป็นบทความนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเคยรีวิวโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ขนาดเล็กเหมือนกันชื่อ Olimax และตัวนั้นเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากถึงขั้นที่ว่ามีเว็บจีนนี่เว็บหลอกลวงเนี่ยก๊อปปี้คลิปผมไปใช้นะครับผมก็เลยต้องมารีวิวของจริงซึ่งนอกจากตัว Olimax P6 แล้วน่ะก็มีตัวนี้อีกตัวนึงที่ว่าผมชอบนะครับก็คือเป็นของ Sony Mobile Projector นะครับขนาดของตัว Sony Mobile Projector นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ฝ่ามือแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับก็คือตัวแรกเนี่ยเขามีการเชื่อมต่อแบบไร้สายตัวแต่ว่าต้องบอกว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าคือมันสว่างกว่านะครับการเชื่อมต่อต่างจะเห็นว่ามีช่องเสียบลำโพงนะครับหรือว่าเสียบหูฟังก็ได้แล้วก็ช่องต่อ HDMI ช่องต่อ USB แล้วก็ช่องสำหรับชาร์จไฟเป็นแบบ USB-C นะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของการฉายโปรเจคเตอร์นะครับอีกด้านก็จะเป็นการปรับความชัดนะครับเป็นระยะโฟกัสความพิเศษคือด้านล่างนี่เลยจะมีตัวระบายความร้อนเป็นพัดลมนะครับก็ทำให้สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นโดยที่ตัวเครื่องไม่ร้อนนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่มีการเชื่อมต่อไร้สายในตัวฉะนั้นถ้าเราต้องการใช้งานไร้สายเราต้องเสียบตัวไมล่าคาสนะครับเข้ากับตัว HDMI แล้วก็ใช้ตัว USB ช่องนี้ในการจ่ายไฟนะครับที่ปกติที่เขาใช้กันนี่ก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นพวกดองเกิลที่เป็นไมล่าคาสนะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำจริงๆนะผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้มากกว่าเป็นพวกโคมแคสเดี๋ยวขอเสริมอีกนึงนะครับว่าการเชื่อมต่อส่วนใหญ่ในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับจะมี2อย่างคือ Myra Cast ซึ่งเป็นดองเกิลทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาดนะครับกับอีกแบบคือ Chromecast พวกนี้นะครับในการใช้งานนะครับถ้าเกิดจะเลือกว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณมากกว่านะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าต้องการเอาหน้าจอทั้งหมดของมือถือเนี่ยออกไปให้ขึ้นบนจอนะครับก็เลือกใช้ Myra Cast ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะดูหนังเนี่ยต้องเป็นตัวนี้ครับตัวChromecast นะครับวิธีใช้งานนะครับเริ่มต้นง่ายๆเลยก็คือเอาตัว HDMI นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับอย่างนี้เลยเสียบปึ๊บแล้วก็ USB นะครับสำหรับการจ่ายไฟเนี่ยเสียบเข้าที่ช่อง USB ตัวนี้นี่นะครับประมาณนี้ตัวแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยสามารถดูหนังได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแนะนำว่าถ้าการใช้งานจริงเนี่ยให้ต่อลำโพงดีกว่าเพราะว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยลำโพงเบามากๆนะครับมาลองฉายเข้ากำแพงนะครับจะเห็นว่าตัวโปรเจคเตอร์นะครับจะมีการปรับเขาเรียกคีย์สโตนนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวเครื่องตรงนี้นะครับถ้ามันเอียงแต่บนผนังเนี่ยมันก็จะพยายามทำให้ตรงที่สุดนะครับลองดูนี่นะครับคือมือผมอยู่เฉยๆนะแต่ว่าภาพมันจะมีการเปลี่ยนนี่นะครับเห็นไหมซึ่งตัวนี้ข้อดีของมันคือมันสว่างกว่าหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็ห้องไม่จำเป็นต้องมืดมากนะครับขนาดภาพที่ได้ใหญ่สุดนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ120นิ้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองถอยดูให้ดูระยะนะครับถอยออกมาด้วยกันเลยดีกว่ามานะครับนะผนังห้องก็ยังสว่างอยู่ถ้าดูห้องเนี่ยก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเปิดไฟอยู่นะก็คือไม่ได้มืดมากแต่ว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็เอาอยู่ก็คือว่ามันยังมองเห็นนะถ้าบางรุ่นเนี่ยต้องปิดไฟให้หมดห้องถึงจะเห็นตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราสามารถชาร์จระหว่างดูหนังหรือว่าพรีเซนต์งานได้ด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดระหว่างใช้งานนะครับสำหรับการพกพาไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับเพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวเคสหนังมาให้อันนึงนะครับก็สามารถใส่เก็บอย่างนี้แล้วก็พกพาได้เลยนะครับปิดท้ายเรื่องราคานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาเต็มตอนเปิดตัวอยู่ที่ 16,990 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ลองติดตามดูอีกทีนึงนะครับถ้าต้องการโมบายโปรเจคเตอร์ที่ขนาดเล็กพกพาง่ายฟีเจอร์ครบสว่างสามารถใช้งานได้ง่ายครอบคลุมนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของ Sony Mobile Projector MPCD 1ตัวนี้นะครับครอบคลุมที่สุดแล้วนะครับในราคา 16,990 บาท